สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ต่อจะพาเพื่อนๆไปยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านศูนย์ VFS Global ที่ตึกจามจุรีสแควร์กันค่ะสำหรับการเดินทางในวันนี้จ๋าก็จะนั่งรถ MRT นะคะไปลงสถานี3ย่านค่ะวันนี้เดินทางก่อนเวลานัดหมายนิดนึงค่ะเนื่องจากจะต้องไปถ่ายรูปทำวีซ่านะคะที่ตึกจามจุรีชั้น2ในราคา150บาทจะได้รับรูปที่ถูกต้องในการยื่นวีซ่านะคะภายใน30นาทีหรืออาจเร็วกว่านั้นค่ะแต่แนะนำให้เพื่อนๆ เผื่อเวลาเพราะเราไม่ทราบว่าลูกค้าก่อนหน้าเรามีเยอะมากน้อยขนาดไหนจะได้ประมาณ6รูปแต่เราจะใช้ยื่นวีซ่าแค่2รูปค่ะโอ้โหเวลาเหลือๆเลยวันนี้จะมีนัดยื่นตอน4โมงครึ่งค่ะสำหรับวีซ่าที่จะไปยื่นในวันนี้นะคะก็จะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะของประเทศเยอรมนีสำหรับการยื่นวีซ่าในแต่ละครั้งจะเป็นผู้ที่รวบรวมเอกสารแล้วก็นำยื่นด้วยตนเองค่ะทั้งแบบที่มีงานประจำและในกรณีที่ไม่มีงานประจำทำนะคะส่วนตัวจ๋าเองนะคะยื่นวีซ่ามาจำนวน4ครั้งครั้งแรกจะเป็นการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนในกรณีมีงานประจำส่วนครั้งที่2 3และ4จะเป็นการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนกรณีไม่มีงานประจำค่ะเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าไม่ยุ่งยากและซับซ้อนในกรณีที่มีการพบกันก่อนหน้าที่จะมีการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนค่ะถือเป็นความโชคดีค่ะการยื่นวีซ่าของจ๋าทุกครั้งก็คือผ่านทุกครั้งเลยค่ะไปค่ะไปสถานี3ย่านกันกลัวเหรียญหายค่ะโชว์ก่อนถึงแล้วเตรียมตัวลงสะดวกมากค่ะเราจะใช้ทางเชื่อมเพื่อขึ้นตึกจามจุรีจะใช้ทางออกที่2ที่เชื่อมระหว่างรถไฟฟ้ากับตึกจามจุรีสแควร์จากตรงนี้เดินตรงไปทางเชื่อมตึกจามจุรีสแควร์ค่ะขึ้นไปเลยขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2ค่ะถึงชั้น2แล้วเลี้ยวขวาค่ะเดินจนสุดที่ร้านเปเปอร์ลันช์แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งค่ะจากนั้นทางซ้ายมือจะเป็นร้านถ่ายรูปค่ะระหว่างรอรูปจะเช็คเอกสารอีกครั้งเอกสารทั้งหมดจับประมาณนี้ค่ะรับรูปแล้วจะแผนทางให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งค่ะให้เดินตามทางที่พี่แม่บ้านนี่เดินไปเลยนะคะเหลือเวลาอีก45นาทีก่อนนัดหมายเดินเล่นรอเวลาไปค่ะ
รวจสอบเอกสารอีกครั้งอาจจะงงทำไมจ๋ามีพาสปอร์ต2เล่มจำเป็นต้องใช้ทั้ง2เล่มค่ะหากเพื่อนๆมี3เล่ม4เล่ม5เล่มก็ต้องพามาทั้งหมดค่ะตอนนี้ขึ้นมาชั้น4แล้วค่ะและนี่ก็คือบริเวณรอบๆนะคะของศูนย์ VSF Global ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วให้เดินมาทางซ้ายนะคะก่อนเข้าไปด้านในให้ทำธุระให้เรียบร้อยนะคะเพราะด้านในไม่มีห้องน้ำค่ะรับบัตรคิวรอยื่นเอกสารหลังจากออกมาแล้วด้านนี้จะเป็นร้านถ่ายเอกสารแล้วก็ปริ้นงานนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดเอกสารไม่ครบยังไงก็สามารถมาปริ้นหรือว่าถ่ายเอกสารที่นี่ได้นะคะจะบอกว่าค่าบริการจะถูกมากกว่าด้านในค่ะและแล้วภารกิจในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเย็นของจ๋าในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะกลับบ้านค่ะไปรอผลทางไปรษณีย์ค่ะมาแล้วค่ะจดหมายเรามาถึงแล้วมาลุ้นกันเลยค่ะจะได้รับพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่คืนมาไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ